สวัสดีครับเอาล่ะใครที่คอยติดตามดูคลิปผมอยู่เรื่อยๆน่าจะแอบสังเกตเห็นแล้วล่ะว่าคลิปของผมมันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเปิดคลังให้ดูแล้วเจอคาทาฮิลที่ผมสะสมมาตั้งแต่บวก0ยันบวก9ซึ่งผมก็พยายามเตรียมไว้สรรหามาให้ตามที่ผมมีก็หามาได้จนบวก9แล้วล่ะซึ่งในคลิปเนี้ยผมกำลังจะเทสให้ดูในเรื่องของความแรงในการฮิลที่เพิ่มมาตามอัตราการบวกของคาถาถ้าเนี่ยถ้าลองอ่านดูเนี่ยความสามารถในการใช้สกิลฮิลและเซนทูรี่จะเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับอัตราตีบวกของคาถาไอ้เพิ่มขึ้นที่ว่าเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่เราไม่รู้กันแบบแน่ชัดว่าจริงๆเพิ่มเท่าไหร่ในสกิลฮิลเนี่ยผมจะไม่ใช้สกิลฮิลในการเทสสาเหตุเพราะว่าสกิลฮิลนี้ความแรงในการฮิลมันขึ้นอยู่กับmagic attack ของเราด้วยก็คือพูดสรุปพูดแบบสรุปง่ายๆก็คือถ้าผมจะใช้ heal test นะผมต้องไม่ใส่อาวุธมันถึงจะ heal คงที่แต่ถ้าผมใส่อาวุธปั๊บความแรงในการ heal มันจะแกว่งตาม level ของอาวุธซึ่งมันจะ heal ไม่คงที่และสิ่งที่เรากำลังจะเทสคือคาถาซึ่งมันก็คืออาวุธและเป็น level 3เหมือนกับไอ้สมุดนี่เพราะฉะนั้นมันแกว่งแน่ๆเพราะฉะนั้นผมใช้สกิล heal test ไม่ได้สกิลที่ผมจะใช้เทสก็คือเซนทิลลี่เซนทิลลี่ไม่ว่ามันจะเลเวลมันเซนทิลลี่อ่ะของผมเป็นเลเวล7ไม่ว่าผมจะใส่อาวุธเลเวลอะไรยังไงมันก็จะฮิลที่777เสมอเนี่ยผมใส่สมุดอ่ะก็ยัง777เพราะฉะนั้นผมจะใช้สกิลเซนทิลลี่ในการเทสโดยที่ผมพิมพ์กันสดๆเลยดีกว่าผมใช้ฮิลอันนี้777ไม่ใส่อันนี้บวก0บวก1บวก2ผมลากมาจนเท่าที่ผมมีคือบวก9เอาล่ะซึ่งของผมลองที่บวก0ก่อนเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มบวก0ไม่น่าจะเพิ่มมั้งเรามาลองดูอ่ะผมใส่แล้วนะปึ๊บก็ยัง777เหมือนเดิมก็คือถ้าบวก0เนี่ยมันไม่เพิ่มผมก็ใส่ไป777ในตัวนี้ผมจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือผมจะเอาตัวที่เพิ่มจริงหารด้วยตัวฐานซึ่งก็คือแบบไม่ใส่ผมจะล็อกสูตรไว้ที่ตัว B10 ผมจะลากลงมาจนถึงบวก9ก็คือเนี่ยมันจะหารด้วยตัวฐานฐานผมตั้งไว้อยู่ที่777เพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาดูกันที่บวก1บวก1ไอ้ที่ว่าเพิ่มเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรืออาจจะรู้กันแล้วแต่ว่ายังไม่ชัวร์เราไม่รู้ว่ารีโวนี้มันถูกปรับหรือเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาเทสกันตอนนี้ผมใส่อยู่บวก1นะ784แฮะเหมือนจะเพิ่มมาประมาณ7หรือเปล่าก็น่าจะประมาณ 1% 784ผมใส่เข้าไปก็เพิ่มมา 0.9% ก็คือ 1% นั่นแหละเพราะฉะนั้นบวก1เพิ่มมา 1% คราวนี้เรามาลองดูบวก2บวก2จะเพิ่ม 1% ตามไหมวะดูซิผมใส่บวก2แล้วเอาล่ะพร้อมเซนทูรี่โพหุ้ย800ว่ะเพิ่มมา2เป็นประมาณ 3% เลยคราวนี้ยังไงดีเรทอาจจะแปลกๆเหมือนเพิ่ม 1.5 หรือเปล่าวะแล้วตัดเศษทิ้งหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันแฮะทดสอบลองดูต่อไปบวก3เอาล่ะคราวนี้ผมใส่บวก3บวก3ถูกต้องโหเฮ้ย808ใช่ผมว่าแง่ๆเลย
ราะฉะนั้นบวก1บวก2อันนี้บวก1ต่อไปจะบวก 2% หรือเปล่าวะต่อไปก็คือผมจะเอาคาทาฮิลที่บวก4เซนทูรี่แล้ว823เนี่ยเริ่มพอสังเกตอะไรเห็นพอสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยอันนี้เพิ่มประมาณ 1% จาก1อันนี้เป็น3 3เป็น4 4เป็น6เพราะฉะนั้นบวก5เนี่ยผมคาดว่าตรงนี้น่าจะกลายเป็นประมาณ 107% อันนี้มันประมาณ 106แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นผมขอเดาอันนี้น่าจะประมาณ830ผมขอเดานะยังไม่เคยลองเหมือนกันดูดิใช่ไหมใส่บวก5ถูกต้องเราพลาดไปนิดหน่อยแต่ก็ใกล้เคียง831ซึ่งมันก็ประมาณ 7% จริงๆด้วยต่อไปคราวนี้มันจะเพิ่มไปอีกส่วนต่างก็คือ 2% เลยผมคาดว่าน่าจะ10บวกประมาณ15มั้งน่าจะเป็น846ใช่ไหมไม่รู้เพราะผมไม่เคยลองปรับเอาล่ะบวก6ดูกันหื846ว้านี่ถ้าเป็นหวยนี่แทงถูกไปแล้วเนี่ย846ตรงเป๊ะเลยก็เท่าที่ดูนะ 1% 2% ถูกไหมต่อไปอันนี้ก็น่าจะเพิ่ม 1% ก็ประมาณ 109% เหรอ 109% ผมว่าน่าจะมัน853หรือเปล่าน่าจะใช่เท่าที่สังเกตดูนะผมเริ่มพอจับหลักได้แล้วกับไอ้คาทาฮิลเนี้ยเอาล่ะเราบวก7ผิดไป1เว้ย854ซึ่งจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเริ่มพอจับหลักได้แล้วว่าไอ้คาทาฮิลเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันจะเพิ่ม1แล้วก็เพิ่ม2เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คาทาฮิลคือต้องใส่ให้มันเป็นเลขคู่บวกแบบเลขคู่ก็คือบวก2บวก4บวก6บวก8แล้วก็ไปบวก10เลยผมมาลองดูคาทาที่บวก8ก่อนเพิ่มเท่าไหร่เอาล่ะหาบเราใส่บวก8แล้วโอ้มีคน870ฮะซึ่งมันก็เยอะอยู่เนี่ยผมว่าจุดคุ้มสุดน่าจะอยู่ที่เนี่ยบวก8เพราะว่าถ้าบวก9ขึ้นไปผมว่ามันน่าจะแพงจัดแล้วล่ะ870ก็คือ 12% อันเนี้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมพิมพ์ให้ชัดๆเลย 1% อันเนี้ย 3% ผมลากมาดีกว่าขี้เกียจก๊อปอันเนี้ยก็เป็น4อันเนี้ยเป็น6อันเนี้ย7อันเนี้ย9น่าจะชัดแล้วอันนี้12อันนี้ก็น่าจะ13อันนี้น่าจะ15อันนี้เรายังไม่รู้เรามาดูบวก9กันก่อนบวก9ที่ผมหามาพับไม่ใช่หาเรียกว่าบวกเองดีกว่าระเบิดบวก8ไปเยอะอยู่เอาเรื่องเหมือนกันเอาล่ะต่อไปบวก9แล้วผมคาดว่าน่าจะ8 7 8มั้ง 13% เป๊ะเลยเหรอว้าใช่ไหม8 7 8ไงล่ะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้น
เท่าที่ดูเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วผมว่าอัตราไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยการบวกในอัตราฮิวนะก็คือทุกๆเลขคี่จะบวก1เลขคู่จะบวก2เพราะฉะนั้นการใส่คาทาฮิวถ้าจะตีบวกก็คือต้องให้เป็นเลขคู่คุ้มสุดที่บวก8ถ้าไม่งั้นก็ใช้บวก6ก็ได้บวก7ดีไหมมันก็ดีนะผมว่าแต่มันก็แล้วแต่บวก7ราคาประมาณ2ล้านบวก5ประมาณ7แสนอันนี้ราคาผมพิมพ์ไว้ให้ด้วยดีกว่าเท่าที่ผมสังเกตราคาดูราคามาเนี่ย7แสนอันเนี้ย2ล้านบวก8ผมราคาไม่แน่ใจคาดว่าประมาณ6ถึง7ล้านผมไว้ที่6ล้าน5บวก9เนี่ยจะแพงหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ15 16 17ล้านผมใส่ไว้ที่16ล้านบวก10อันนี้ราคาจะพุ่งเลยผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านมั้งเหมือนจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ70เหมือนเคยเห็นเจออยู่เพราะฉะนั้นถามว่าราคาบวก10กับอัตราบวกที่เพิ่มขึ้นคุ้มกันไหมถ้างบเยอะผมก็ไม่ขัดแต่ถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดมีอัตราฮิวที่ผมคาดไว้ก็คือ 15% ไม่น่าจะผิดหรอกเราเทียบมาตั้งแต่บวก0ยันบวก9แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเซนทูรี่ 15% ผมเอา777คูณ1.15มันก็คือน่าจะประมาณ893ก็ไม่ถึง900เสียดายก็เท่าที่ผมไม่893ก็894อ่ะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคาดไว้นะอันนี้ผมสีเหลืองไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่มีก็เลยเทสให้ไม่ได้สำหรับคาถาเรื่องคาถาฮิลคลิปนี้ผมว่าก็จบเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมคงจะใช้ที่บวก8แล้วล่ะแต่ถ้าสำหรับสายโอน SP อาจจะไม่ค่อยนิยมใส่คาถากันเท่าไหร่เพราะว่า Attack Speed มันจะตกค่อนข้างเยอะเนี่ยดูดิเนี่ย161มือเปล่า175ถ้าสมุดนี่ก็เพราะว่าสมุดผมใส่2สไนไงมันก็เลย attack speed มันก็เลยขึ้นไม่งั้นมันก็จะลงไปนิดหน่อยส่วนใหญ่มันก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องคาทาฮิลคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ